สวัสดีครับพบกับ OnePlus Nord 3ในะรุ่นใหม่ที่อัปเกรดจากรุ่นก่อนเยอะทีเดียวทั้งเรื่องของ Dynamicity 9,000จอหมด 120Hz ช์จ 80W เซนเซอร์ Sony ตัวใหม่ด้วยนะครับในราคาที่จับต้องได้อย่างตัวนี้เข้ามากับหน้าจอ m o l e d 6.72นิ้วเป็นจอ Refresh Rate 120Hz สว่างกว่าพันหนิดนะครับสามารถสู้แสงกลางแจ้งได้ดีขอบเรียบด้วยเวลาเราดูหนังฟังเพลงดู YouTube ดู n e t f l i x เล่นเกมทัชสกรีนลื่นมากๆนะครับแล้วก็เป็นจอที่ดีกว่ารุ่นก่อนหน้าด้วยนะครับก คือเทียบเช่ากับแฟลกชิบางตัวเลยด้วยซ้ำนะครับตัวขอบบอดี้ก็เป็นขอบเหลี่ยมแต่ตัวนี้เนี่ยเฟร,รมเป็นพลาสติกนะคือไม่ใช่เฟร,รมโลหนะแต่ก็มีข้อดีครับคือน้ําหนักมันเบามากแล้วก็มีพอเชื่อมต่อครบ อย่าง USB Type C ลำโพงคู่นะครับแล้วก็ฝาหลังเป็นกระจกแล้วก็มีสีเดียวนะคือสีมิสกรีนปุมซ้ายบนคือกล้องหลัก50ล้านพิกเซลมี OIS แล้วก็มีอันตรวายเหมือนเดิมนะครับส่วนะระบบเนี่ยเข้ามากับ Android 13ครอบด้วย Oxygen OS โันล่าสุดซึ่งก็ดีคือโหลดแวร์หรือพวกแอปขยะมันน้อยมากนะครับอยากได้อะไรไปโหลดใน Play Store ได้เลยมีฟีเจอร์ครบครับอย่างพวก Google Service นำทางได้วิ่งงานก็ดีนะครับแล้วก็มีเรื่องของอการใช,ใช้งานอื่นๆนะครับอย่างเข้า เล่นโซเชียลอะไรต่างๆก็สามารถทําได้อย่างลื่นไหลนะด้านสเปคมากับไดเมนซิตี้9,000อย่างที่ทราบกันนะแล้วก็แรม16กิกซึ่งเรือเฟือมากๆครับคือมันเพิ่มแรมทิปได้อีกพร้อมความจุ256กิกซึ่งก็ถือว่าเยอะพอสมควรอันตัวตัวเทสได้ประมาณ900 0กว่าซึ่งก็ถือว่าแรงนะครับเพราะตัวนี้คือชิปอดีตตัวท็อปด้ซ้าของปีที่แล้วนะครับคือไดเมนซิตี้9,000แล้วก็เรื่องของความจุนะครับ256กิกก็ให้แบบ UFS 3.1มาซึ่งก็เป็นเกรดแฟกชิปของปีที่แล้วเช่นกันเวลาเราเล่นเกมก็สามารถเล่นได้อย่างสบายนะครับตัวนี้มันมีตัว optimize เกมด้วยนะครับเล่น ROV e, ลื่นสมูทและไม่ร้อนด้วยนะครับอันนี้สำคัญเลยโอ้ยหชีย ก็เป็นข้อดีหนึ่งนะที่ d i m ม n s i t y 9,000สามารถควบคุมพลังงานได้ดีนะครับก็คือมันไม่ร้อนนั่นแหละนะเรื่องของกล้องหลักก็ามากับกล้อง50้านพิเซลตัวนี้อัปเกรดเซนเซอร์เป็น Sony IMX 890 <90 S 2> มีกันสั่น OIS เหมือนเดิมเรื่องโหมดการใช้างานต่างๆก็ครบนะครับจะเป็นถ่ายคนถ่ายกลางคืนถ่ายวิวนะครับพร้อมฟิลเตอร์ต่างๆแล้วก็มีอ่าพวก Dual Vi e w ก็มีเหมือนกันนะเรื่องของโทนภาพเนี่ยจะต่างจาก oppo กับ realme นะคือ realme จะแต่งแบบสดๆไปเลยแต่ตัวเนี้ย oneplus จะไม่ได้เน้นโทนสีที่มัน จัดจ้านมากนะครับคือจะเป็นแบบแนวแบบอ่า natural t o ท e ซะมากกว่านะครับส่วนกลางคืนเนี่ยก็ถ่ายออกมาสวยทีเดียวอย่างที่แสงน้อยนะครับก็เก็บรายละเอียดเก็บสีสันเรื่องของแสงอะไรต่างๆก็ถือว่าโอเคทีเดียวถ่ายอาหารออกมาก็ดูน่ากินนะครับคือไม่จัดจ้านจนเกินไปสำหรับวัน plus หนอสก็เป็นรุ่นกลางที่น่าสนใจนะครับอัปเกรดจากรุ่นก่อนเยอะจะเป็นชิปประมวลผลเอง จอก็ดีกว่านะครับกล่องก็ดีกว่ามีอลเลสไลเเดอร์เหมือนเดิมนะครับราคาก็น่ารักครับคือไม่ถึง20,000บาทแต่ได้สเปคขนาดนี้เลยนะครับก็แน่นอนครับเหมือบาทจะเป็นทั้งแพตฟอร์มออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะครับก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆก็ลองไปกดกันได้ทั้งผ่านช้อปปี้และซด้าน,นะครับสำหรับวันนี้ขอจบเท่านี้ครับสวัสดีครับ